วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมันกุ้งไข่เค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งคั่วกับพริกขี้หนูจนละเอียดตามด้วยหอมแดงคั่วกระเทียมคั่วและกะปิโขลกให้เข้าด้วยกันจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมมันกุ้งสดและไข่แดงเค็มผัดจนส่วนผสมสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นไทยและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมเข้ากันและเริ่มงวดปิดไฟค่ะตักน้ำพริกมันกุ้งไข่เค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยไข่เค็มต้มสุกพริกขี้หนูสวนวางช่อผักชีรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ